สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้รายการของเรามาเยี่ยมครอบครัวเล็กๆนะครับเป็นครอบครัวสังวรเวชพันธ์ซึ่งก็เป็นชาวกรุงเทพอยู่ย่านถนนพัฒนาการซอย65นี่เองนะครับครอบครัวนี้มีความน่าสนใจครับเพราะว่าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ซึ่งก็เด็กๆลูกๆนะครับก็จะเรียกกันว่าคุณพ่อนกกับคุณแม่หน่อยนั้นเนี่ยเขาทำโฮมสกูลก็คือให้การศึกษากับลูกของตนเองด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นเรื่องที่จะเป็นประเด็นที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้มาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือเขาเรียกครอบครัวเขาว่าเป็นครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรนะครับเราจะไปสนทนากับคุณแดนสวงและคุณอรวรรณสังวรเวชพันธ์หรือว่าพ่อนกกับแม่หน่อยกันครับครอบครัวของพ่อนกกับแม่หน่อยได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวควบกล้ำธรรมชาตินะครับคราวนี้คำว่าควบกล้ำธรรมชาติเนี่ยมีที่มาอย่างไรแล้วก็เรามีหลักคิดอย่างไรเกี่ยวกับคำคำนี้ครับคือจริงๆเรามองว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยนะครับครับที่จะต่อยอดความรู้อะไรต่างๆทั้งหมดก็มาจากธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าไอ้การเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยบางครั้งเราไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีความซับซ้อนมากแต่เมื่อเราได้มีลูกแล้วก็เราได้เลี้ยงลูกเนี่ยเราเห็นการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยจากความเรียบง่ายเนี่ยมันมีแรงดึงดูดเข้าไปสู่ไอ้การเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยอย่างง่ายดายมากเราก็คิดว่าสิ่งนึงที่เราจะเรียนรู้จากธรรมชาติได้ก็คือเรียนรู้จากเด็กๆมุมมองของเด็กๆแล้วก็ผ่านไปสู่ธรรมชาติด้วยกันมันก็คล้ายๆกับการออกเสียงควบกล้ำคือมันเป็นการผสมผสานใช่ครับคลิกควบกล้ำระหว่างอะไรกับอะไรเด็กกับผู้ใหญ่ที่มองธรรมชาติด้วยกันก็จะเกิดเป็นมุมมองที่ใหม่ขึ้นความหมายใหม่ขึ้นมาที่เราจะเข้าใจธรรมชาติก็หมายถึงว่าครอบครัวควบกล้ำนี่ก็คือมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ลูกๆเด็กๆแล้วก็ห้องเรียนธรรมชาติก็คือการเรียนรู้ที่เด็กและผู้ใหญ่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันถ้าลำพังผู้ใหญ่อาจจะคิดมากหน่อยแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะมีวิธีที่เข้าหาความรู้ที่เรียบง่ายแล้วก็ไม่ต้องลังเลค่ะหมายถึงเราก็สนุกไปพร้อมกับลูกเลยก็แสดงว่าหมายถึงว่าเราก็มองว่าชีวิตนี้มันเป็นเรื่องที่เราผูกพันกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจมากที่สุดนี่ก็คือธรรมชาติใช่ครับห้องเรียนใบใหญ่เลยคนที่เราเริ่มมาอย่างไรเมื่อเรามองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีความซับซ้อนในธรรมชาติเราก็คิดว่าไอ้กระบวนการเรียนรู้นี่มันสำคัญมากแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่สำเร็จปริญญาจนถึงปริญญาแค่ไหนแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่มันเป็นก็คือชีวิตนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็มองว่ารูปแบบของการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันไม่ตอบสนองครับเราก็เลือกหาทางเลือกในวิถีเรียนรู้ให้กับลูกแล้วเราก็เรียนรู้ใหม่ไปด้วยแล้วเราก็ใช้วิธีการเรียนรู้โดยครอบครัวซึ่งเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับลูกถ้ารู้จักกันก็คือโฮมสกูลหรือภาษาไทยเขาก็เรียกกันว่าบ้านเรียนอ๋อหมายความว่าการพัฒนาหลักคิดอันนี้มาก็นำมาสู่การเป็นโฮมสกูลครับจัดการศึกษาให้ลูกเองของพ่อนกกับแม่หน่อยนี่มีสมาชิกที่เป็นน้องๆทั้งหมดกี่ท่านเ
ออก็มีของบ้านเราก็คือน้องดนน้องแดนค่ะ2คนแล้วก็มีครอบครัวที่ลูกอยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็ความสนใจใกล้กันเนี่ยก็จะมาเพิ่มอีก 2-3 บ้านแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม่หน่อยก็มองว่าการที่ครอบครัวที่ทำโฮมสคูลแล้วจะคบกันหรือปิดกันแค่โฮมสคูลเนี่ยแม่หน่อยมองว่าน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้มาเจอกันแล้วก็ใช้เวลาในวันหยุดที่แลกเปลี่ยนกันซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งเด็กในระบบและเด็กนอกระบบเนี่ยหมายถึงว่าก็มีสมาชิกที่มีตัวเลขไม่แน่บางคนเนี่ยลูกก็เรียนอยู่ในระบบด้วยใช่ค่ะแต่ว่าในกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยก็มาร่วมกันค่ะก็ในวันหยุดวันปิดเทอมเนี่ยเด็กๆก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ดีที่จริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่วันหยุดแล้วได้พักผ่อนทานข้าวที่ห้างร่วมกันหรืออะไรแต่ว่าการที่พ่อแม่ได้ลงมาทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นช่วงนาทีทองของครอบครัวเลยค่ะครับเพราะว่าจะไปเรื่องสายสัมพันธ์เรื่องภูมิต้านทานให้ลูกอ่ะทีนี้เราก็มองครอบครัวที่มีวิธีคิดหรือหลักคิดใกล้เคียงกันวิถีชีวิตใกล้เคียงกันก็จะรวมกลุ่มกันคือเราคิดว่าห้องเรียนธรรมชาติเป็นฐานเรียนรู้สำคัญสำหรับลูกครอบครัวไหนที่สนใจหรือพยายามเผยแพร่ไอ้แนวคิดอันเนี้ยเพื่อให้เกิดความสนใจร่วมกันเราก็จะมีอยู่ครอบครัวในกลุ่มที่เป็นครอบครัวหลักนี่อยู่ประมาณ3ครอบครัวที่เป็นโฮมสคูลแล้วก็ทำกิจกรรมก็ประมาณ6ถึง10ครอบครัวคือมันมีความจริงที่ค้นพบอยู่อย่างนึงว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะเคลื่อนไปได้เนี่ยถ้าเกิดครอบครัวมีขนาดใหญ่แบบ20 30เนี่ยมารวมศูนย์กันเนี่ยอะไรมันเคลื่อนยากอ่ะทุกอย่างมันจะความสนใจเด็กพื้นฐานครอบครัวอะไรก็ต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสัก 6-7 บ้านเนี่ยกิจกรรมอะไรมันจะขยับหาคล่องตัวกว่าแล้วจริงๆถ้าทุกคนเนี่ยมีความคิดคล้ายกันเนี่ยในระยะทางที่ไปมาหาสู่กันได้เนี่ยก็เหมาะที่จะรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันแต่คนที่อยู่ไกลอาจจะเราก็อาจจะเชื่อมโยงกับครอบครัวที่ขนอมหรือจากครอบครัวที่เชียงรายอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีวาระที่เราสัญจรไปเยี่ยมแล้วแลกเปลี่ยนกันที่นี่เราจะได้เห็นคนไทยอยู่ใกล้กันรับรู้เรื่องราวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเด็กอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจว่างานของพ่อจะช่วยอะไรเราได้แต่แล้ววันนั้นเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อบอกประโยคสั้นๆจากเด็กอย่างผมแต่ด้วยวิธีการสื่อสารอย่างเดียวกับพ่อได้ทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในชีวิตโชคดีของเราคนไทยที่มีในหลวงพ่อผู้ทรงงานสื่อสารอันเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่แล้วเมื่อได้คุยกับทางคุณนกและคุณหน่อยหรือว่าที่เด็กๆเขาเรียกว่า
พ่อนกกับแม่หน่อยนะครับก็คงจะได้ทราบความหมายของคำว่าครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติกันไปแล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่เขาทำอะไรที่ไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่าการเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตแบบพอเพียงนั้นเนี่ยเราจะไปลงรายละเอียดกันต่อครับในช่วงที่2การดำเนินการอาจจะใช้คำว่าการบริหารจัดการทั้งในส่วนของโฮมสคูลทั้งในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนธรรมชาติเนี่ยเราวางหลักหรือว่าการปฏิบัติเราไว้ยังไงมีหลักไหมหรือว่ามันทุกอย่างมันก็อนุวัตไปตามสภาพแวดล้อมจริงๆการจัดการพวกนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติโดยตัวมันเองคือเพียงแต่ว่าเราเปิดความสนใจโดยให้เห็นวัตถุประสงค์ว่าเราเห็นเรื่องห้องเรียนธรรมชาติเนี่ยเป็นฐานสำคัญแต่ว่าเมื่อเข้ามาในห้องเรียนธรรมชาติเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปสู่ประตูอื่นๆขององค์ความรู้อื่นๆได้อีกมากมายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามเผยแพร่ตรงนี้แล้วก็จะมีครอบครัวค่อยๆมาเข้าร่วมโดยธรรมชาติของความสนใจเป็นหลักก่อนส่วนในการจัดการบริหารจริงๆนี่เราไม่มีกลไกอะไรไม่ต้องไปวางอะไรที่เป็นรูปแบบยืดหยุ่นได้ชั่วโมงนี้แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้มันก็ก่อตัวขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วก็เกิดกลไกขึ้นเองหมายถึงว่าเด็กๆแล้วก็เราก็เรียนรู้ร่วมกันที่ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงใช่ครับคืออย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้ลืมเรื่อง8สาระวิชาแต่ว่าในเรื่องความสนใจพิเศษของเด็กเนี่ยเราก็จะให้ตรงนั้นเยอะหน่อยแล้วก็ต่อช่วยกันต่อยอดไปแล้วก็มันก็ค้นพบว่าบางครั้งที่เราตั้งใจที่จะให้เขาทำเช้าทำอันนี้เรียนเรื่องเลขนะต่อด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องทำเพะอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่เขาคิดไว้กลางคืนเขาอาจจะบอกพ่อว่าเขาขอทำช่วงเช้าก่อนนะ อยากขี่จักรยานไปสำรวจวัชพืชหลังหมู่บ้านนะไปดูปลาที่เวลาน้ำมันท่วมขึ้นมามีสัตว์อะไรบ้างที่ออกมาที่ถนนอะไรเงี้ยทุกอย่างพ่อเขาจะยืดหยุ่นให้ก็แต่ว่าก็เห็นว่าในช่วงเช้าที่เขามีสมาธิเราก็อาจจะให้เขาได้เรียนเลขมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในช่วงบ่ายถ้าเขาทำงานของเขาเสร็จเขาก็อาจจะได้ทำโปรเจกต์หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยเขาอย่างเรื่องการเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยเราจะมีการทำกิจกรรมอะไรกันบ้างยกตัวอย่างจริงๆเราเน้นเรื่องการสืบค้นการสืบค้นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะเด็กมีเครื่องมือเรียนรู้ของเขาคือรู้จักสืบค้นความรู้ได้ตนเองตรงนี้เราก็มีผู้รู้ที่จะเป็นโค้ชคอยแนะนำวิธีสืบค้นที่เคารพธรรมชาติต้องรู้จักธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็เพื่อที่จะรู้จักใช้สัญชาตญาณจริงหูตาสัมผัสฟังและรับรู้ด้วยหัวใจที่ให้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งเหล่านี้นี่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กๆและครอบครัวที่จะลงไปเข้าใจไอ้เรื่องราวในธรรมชาติที่มีสิ่งมหัศจรรย์รอคอยอยู่ครับทุกๆเรื่องอย่างถ้าจะบอกเป็นหัวข้อเนี่ยประเด็นที่เราได้มีการเรียนรู้ร่วมกันกับพ่อนกแม่หน่อยกับลูกๆเนี่ยนะฮะนะแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนธรรมชาติด้วยเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเห็นว่ามีกิจกรรมไปดูนกอะไรต่างๆกันเรามองจากสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคือสิ่งใกล้ตัวที่พอที่จะเด็กลงไปสัมผัสด้วยประสบการณ์ตัวเองได้ก็คือแมลงผีเสื้อหนอนรอบบ้านโอ้นี่ถ้าสื่อคนลงไปมันก็ลึกลงไปได้มากมายอย่างไม่หน่อยยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าช่วงที่เขาสนใจเรื่องมดเนี่ยเรื่องปลวกเนี่ยถ้าเราจับสังเกตเขาใช้เวลาถึง3เดือนฝนตกแดดออกบอกว่าน้องโดนกลับมาทานข้าวก่อนเขาจะนั่งเฝ้ารังปลวกรังมดของเขาแล้วเขาหาแล้วก็เอามาเลี้ยงผ่านชั้นกระจกให้เห็นว่าในโคโลนีเนี่ยนางพญาอันไหนมดงานมีหน้าที่อะไรค่ะสัตว์เล็กๆค่ะแล้วก็อาจจะเข้าไปใน Google ไปสืบค้นเทคโนโลยีแล้วก็การเฝ้าดูการจดบันทึกของเขาการทำงานหรือว่าแม้กระทั่งการสร้างรังเนี่ยอย่างถ้าฝนตกนะเขาอาจจะวิ่งออกไปดูว่าช่วงนั้นเราจะเห็นแมงเม่าอ่ะมันก็คือปลวกช่วงผสมพันธุ์เขาก็อาจจะเอาพอมันผสมพันธุ์แล้วมันถอดสลัดปีกแล้วล่วงเขาก็เอามาเลี้ยงจะดูว่ามันจะสร้างรังใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกลักษณะของการที่เขาทุ่มเทสนใจอย่างเงี้ยเริ่มจากรอบตัวเขาก่อนแต่พอมีอะไรที่มันจะลึกกว่านั้นเนี่ยก็ต้องอาศัย
ผู้รู้นักวิชาการที่จะช่วยตอบให้เขาได้ด้วยอะค่ะหมายถึงครับคราวนี้การที่เราเป็นครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองท่านเองก็คงจะต้องมีความคิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยทั้งตัวท่านเองทั้งลูกๆมันจะต้องไปถึงจุดอะไรจุดใดจุดหนึ่งแน่นอนทีนี้ท่านมองยังไงความสำเร็จมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันเป็นขั้นๆแล้วก็เรามองว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเรียนรู้เขาต้องรู้จักตัวเองก่อนสำคัญแล้วเคารพผู้อื่น อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราไม่ได้มองจุดสำเร็จแต่ว่าถ้าเขามีเครื่องมือที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิตหมายถึงว่าการเข้าไปถึงความรู้ได้และเข้าใจคุณค่าของความรู้ที่จะทำประโยชน์ให้กับสิ่งอื่นๆ อันนั้นเราคิดว่าเป็นการสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านไหนในภารกิจชีวิตหมายถึงว่าเราก็ไปคิดแทนเขาไม่ได้ว่าจริงๆแล้วพอถึงขั้นหนึ่งที่เราคิดเองเป็นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นตรงไหนใช่ไหมเขาจะเลือกได้แต่ในขั้นมาตรฐานของสังคมก็มันจะถูกแบ่งระดับเป็นขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานจนขั้นมัธยมปลายใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยขั้นอุดมศึกษาอันนั้นเราเปิดโอกาสให้สำหรับเขาอยู่แล้วที่จะเทียบโอนไปสู่ระบบแอดมิชชั่นหรือสอบเข้าตรงในสาขาไหนก็ได้ก็คือว่าให้เขาได้ค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรอยากทำอะไรแต่ในทางที่เขาต้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมเนี่ยเขาต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยแต่ว่าภายใต้ทุกเงื่อนไขเนี่ยเขาต้องเคารพธรรมชาติด้วยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราเป็นแค่จุดเล็กๆในโลกทั้งใบอะค่ะหมายถึงเขาจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเขาหรือมนุษย์ในรุ่นของเขาเนี่ยไม่เข้าใจที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือว่าฉกฉวยเอาเปรียบธรรมชาติแล้วหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเขาจะมีอาชีพอะไรเนี่ยก็เราไม่กังวลเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ปลูกฝังในเรื่อง3เรื่องนี้ให้เขาอะค่ะแต่ห้องเรียนของครอบครัวควบกล้ำธรรมชาตินั้นเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนกับค่อยๆบ่มเพาะวิธีคิดหลักคิดของเด็กๆอาจจะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอควรพอดีไม่เบียดเบียนทั้งผู้คนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้อาจจะถือว่าอันนี้คือเป้าหมายที่เราฝันถึงหรือมองเห็นถึงได้อย่างแน่นอนอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับเราให้ความสำคัญของคุณค่าความเป็นมนุษย์จริงๆแล้วเราอยากเห็นให้ทุกคนหันกลับมามองความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเราให้คุณค่ากันตรงไหนจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วตามสภาพแวดล้อมสถานการณ์ของปัจจุบันนี่ความสะดวกสบายหรือชีวิตที่สะดวกสบายเนี่ยมันไม่ทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถรองรับที่จะมาเพื่อให้ทุกคนสะดวกสบายหมดใช่น้ำมันอย่างเงี้ยขุดมาเผาผลาญกันใช่ครับไม่กี่สิบปีนี่มันก็น่าจะไม่เหลือนี่เป็นเรื่องจำเป็นมากที่เราต้องกลับมามองไอ้คุณค่าจริงๆไม่ใช่ทางวัตถุที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็อยู่กันอย่างเรียกว่าจำกัดอย่างพอเพียงให้มีความสุขทุกๆด้านที่สมดุลแล้วมีแง่มุมอีกอันนึงที่ไม่หน่อยเห็นจากที่พ่อเขาได้ปฏิบัติร่วมกับลูกก็คือว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกทุกข์กับความยากลำบากนะคะเช่นว่าพ่อเขาชวนว่าจะไปเรียนไวโอลินเนี่ยชวนปั่นจักรยานไปนะแทนที่เราจะสตาร์ทรถหรือว่าเราลองโบกรถเมล์แล้วลองขึ้นลองแบกเป้แบกของแล้วก็ยืนรอรถเมย์ข้ามถนนเด็กๆเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายสนุกสนานหรือพ่อบอกว่าไม่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแต่พ่อมีวิธีที่จะอาบน้ำเย็นโดยการแย่แขนแย่ขาไปก่อนแล้วเอาน้ำเย็นมารอบๆตัวก่อนเด็กเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่สนุกท้าทายผู้ใหญ่ต่างหากที่ปรับตัวยากค่ะหมายถึงตรงนี้ก็เห็นเลยว่าไม่ว่าเราจะพาเขาไปนอนกลางเต็นท์ในป่าการที่เขาเจอทากดูดเลือดเนี่ยเขาก็แฮปปี้เพราะเขารู้สึกว่าอ๋อเขามีประโยชน์ต่อทากนะทากมีประโยชน์ต่อป่านะอะไรเงี้ยทุกคนมันมีหน้าที่มีพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าเขาจะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่มันจะไม่รบกวนกันหรือว่าการที่เราไม่มีอ่ะแต่เรามีความสุขในความไม่มียังไงอะไรเงี้ยเอาละครับวันนี้แม่เสียดายเวลามีจำกัดจริงๆนะแต่ว่าก็ได้ความรู้อย่างยิ่งทีเดียววันนี้ต้องขอบพระคุณครับตั้งพ่อนกแม่หน่อยนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ
ามุ่งมั่นคิดค้นพลังงานแห่งอนาคตเพื่ออนาคตของไทยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยที่นี่คือที่ทำงานของพ่อบอกว่าที่นี่เราจะได้เห็นคนไทยอยู่ใกล้กันรับรู้เรื่องราวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเด็กอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจว่างานของพ่อจะช่วยอะไรเราได้แต่แล้ววันนั้นเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อบอกพ่อช่วยผมด้วยใครจะได้ช่วยผมทีครับประโยคสั้นๆจากเด็กอย่างผมแต่ด้วยวิธีการสื่อสารอย่างเดียวกับพ่อผลช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในชีวิตโชคดีของเราคนไทยที่มีในหลวงพ่อผู้ทรงงานสื่อสารอันเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินโยบายประจำบริษัทก็คือว่าเราจะให้พนักงานเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสะดวกสบายเราจะพัฒนาพนักงานเราโดยการเอาจิตใจที่ฝึกดีแล้วไปหาเงินเพื่อจะได้มีทั้งความสุขและความสะดวกสบายเราก็ลงไปศึกษาว่าปัญหาทั่วไปเนี่ยของพนักงานส่วนใหญ่คืออะไรครับจะมี2หลักใหญ่ๆก็คือ1ปัญหาครอบครัวกับปัญหาหนี้สินแต่ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหนี้สินทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามพวกที่จนเนี่ยคนพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวคนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณปีนึงก็หลุดพ้นมันมีตัวอย่างอยู่คนนึงซึ่งตลกมากเขาเป็นหนี้อยู่ประมาณ 40,000 บาทก็ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆหมดเขาไม่ยอมออกจากโครงการแล้วเป็นยังไงแล้วผลเป็นไงต่อไปตอนนี้ก็